องุ่นนี่ก็ดึกแล้วนะลูกรีบไปแปรงฟันแล้วก็เข้านอนได้แล้วลูกก็ได้ค่ะคุณแม่จะขอเรื่องเมื่อกี้สนุกจังเลยเนาะตุ๊บปองฉันชอบมากมากเลยล่ะงั้นฉันว่าเรานอนกันเถอะนะตุ๊บปองฉันเริ่มง่วงแล้วล่ะฝันดีนะเจ้าตุ๊บปองสายแล้วนะลูกเดี๋ยวแม่จะฝากขนมปังกับผลไม้ให้องุ่นเอาไปให้คุณยายที่บ้านหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้คุณยายไม่ค่อยสบายคงจะออกไปไหนลำบากถ้ายังไงเดี๋ยวแม่จะจัดตะกร้าให้องุ่นเอาไปส่งให้คุณยายทีนะจ๊ะฮะเรามีคุณยายด้วยเหรอคะคุณแม่อ้าวนี่ลูกลืมคุณยายได้ยังไงกันล่ะจ๊ะเอาล่ะรีบไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วจ้ะองุ่นเดี๋ยวแม่จะไปจัดของก่อนก็ได้ค่ะคุณแม่จัดของให้องุ่นดีกว่าสายแล้วมันเนี่ยเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะรีบไปรีบจับนะจ๊ะองุ่นค่ะคุณแม่องุ่นอย่าลืมหมวกนะลูกค่ะคุณแม่ไปแล้วนะคะแบบนี้นะเนี่ยฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะทำไมถึงไม่มีอาหารให้ฉันกินบ้างเลยเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรอ่ะลั่นลั่นลั่นลาลั่นลั่นลั่นลาลั่น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 เห็นอาหารของข้าแล้วรีบทำไปดีกว่าเอ๊ะแล้วบ้านคุณยายไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยสวัสดีจ้าหนูน้อยว้ายเจ้าหมาป่าไม่ต้องกลัวฉันไปหรอกนะฉันไม่ทำอะไรหนูหรอกว่าแต่หนูจะไปที่ไหนหรอคือว่าคุณแม่ให้องุ่นเอาขนมปังกับผลไม้ไปฝากคุณยายที่บ้านนะคะแต่องุ่นไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนต่ออย่างนั้นเหรอจ๊ะงั้นให้ฉันช่วยบอกทางให้มิล่าฉันรู้จักคุณยายนะจริงเหรอคะคุณหมาป่าจริงสิจ๊ะก็ได้ค่ะแล้วบ้านคุณยายไปทางไหนเหรอคะไปทางนู้นนะจ๊ะแม่หนูเดินตรงไปนะและจะมีกระท่อมอยู่ตรงนั้นอ๋อขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณหมาป่างั้นหนูไปก่อนนะคะลั่น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 แบบนี้ต้องไปดักหน้ายายเด็กคนนั้นดีกว่าคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะหมาป่านี่เจ้าเข้ามาในบ้านข้าได้ยังไงกันเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าเพิ่งตกใจไปเลยคุณยายฉันไม่ได้มาทำอะไรคุณยายซะหน่อย
ฉันแค่จะมาบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ฉันเดินผ่านมาแถวนี้น่ะฉันได้ยินเสียงเด็กทารกร้องด้วยนะแต่ก็ยังหาไม่เจอว่าเสียงนั้นน่ะมาจากไหนฉันว่าอาจจะมีใครเอาเด็กมาทิ้งไว้แถวนี้ก็ได้ยายรีบไปดูเหอะฮะเสียงเด็กทารกอย่างนั้นเหรอแต่ฉันจะเชื่อใจแกได้ยังไงกันเจ้าหมาป่าเจ้าเล่ห์โธ่แล้วฉันจะโกหกยายไปทำไมล่ะก็ได้ก็ได้งั้นฉันจะรีบไปดูเดี๋ยวนี้แหละเอ๊น่าจะใช่ที่นี่แล้วล่ะมั้งรีบเข้าไปข้างในดีกว่าคุณยายคุณยายคะสวัสดีค่ะคุณยายหนูชื่อว่าอังุ่นค่ะคุณแม่ให้เอาของมาให้คุณยายอะค่ะคุณยายคุณยายคุณยายอ้าวมาแล้วหรือจ้าแม่หนูน้อยใช่แล้วล่ะค่ะคุณยายเอ๊ะว่าแต่ทำไมหน้าของคุณยายคุ้นๆจังเลยอะคะคุ้นเหรอก็เราเป็นยายหลานกันจ้ะหนูก็ต้องคุ้นหน้ายายเป็นธรรมดาแต่ว่าทำไมจมูกของคุณยายถึงได้ยาวผิดปกติล่ะคะอย่างนั้นเหรอจ๊ะแต่ยายว่ามันก็ปกตินะหนูเอ๊ะแต่ทำไมคุณยายถึงมีขนเยอะขนาดนี้ล่ะคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะยายขี้หนาวน่ะก็เลยมีขนเยอะผิดปกติแล้วทำไมฟันของคุณยายถึงแหลมจังเลยอะคะอยากดูอย่างนั้นเหรอจ๊ะยายมีฟันแหลมแหลมแบบนี้ก็เพื่อจะเอาไว้กินล้านยังไงล่ะโวยวายเสียงดังอะไรจ๊ะองุ่นรีบลุกไปล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวไปโรงเรียนได้แล้วลูกสายแล้วอ้าวเมื่อกี้คุณแม่ให้หนูเอาของมาให้คุณยายที่บ้านนี่คะเพ้อเจ้ออีกแล้วนะจ๊ะองุ่นรีบไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วจ้ะแล้วก็ไปกินข้าวจะได้ไปโรงเรียนอ้าวนี่เราฝันไปอย่างนั้นหลังเหรอเนี่ยใครอย่างชั่วเอ๊ะนี่มันฟองพ่อของแม่ตัวนั้นนี่นะว้ายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ